จะกินนมแม่อุ้มเจ้าออกชมกินนมแล้วนอนเปล
นะคะเรามาเฉลยแล้วค่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วอ่ะชาติคือสีอะไรแดงสะกดอย่างไรดอแองงอแดงต่อไปศาสนาคือสีขออาวอขาวต่อไปพระมหากษัตริย์คือสีน้ำเงินหวังว่าทุกคนคงตอบได้ถูกต้องทั้งหมดอ้าวปิดสมุดอย่างรวดเร็วดูเวลาอีก15นาทีย20นาทีเลยพี่ตั้มบอกให้20นาทีเลยอ้าวเก็บอย่างรวดเร็วค่ะแต่คุณครูปลายทางคะเวลาคุณครูตานั้นเดินรวดเร็วนะคะอ้าวคาถาเรียนเก่งมีว่าอย่างไรแล้วค่ะเราจะไปต่อกันเลยพร้อมไหมเมื่อวันอังคารคุณครูบอกเลยว่าชาวนามีลูกกี่คน5คนเขาขยันหรือไม่ขยันไม่ขยันแล้วใครขยันไม่มีพ่อขยันใช่ไหมคะเพราะพ่อออกไปทำนาทุกวันเลยพอกลับจากทำนามาเจออะไรเอ่ยปิ้งอ้าวมาเจอลูกๆหลับอีกแล้วทานอีกแล้วไม่กินก็นอนไม่นอนก็กินแต่ไม่ยอมทำอะไรเลยแล้วชาวนาจะทำอย่างไรนะเพราะเขาบอกว่าลูกชายทั้งสามนั้นเอาแต่กินกับนอนชาวนาก็รู้สึกเสียใจมากเลยที่ลูกนั้นเอาแต่กินกับนอนเอ๋ลูกๆของเขาทำไมเป็นเช่นนี้ทุกวันเลยใครไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจเราเป็นเด็กอยู่เราต้องตั้งใจเรียนให้ดีนะนี่ชาวนากำลังคิดหนักเลยว่าจะทำอย่างไรให้ลูกทั้งสามนั้นขยันเหมือนตัวเขาเขาจะคิดออกไหมนะคุณครูให้ไปคิดมาแล้วแน่วันหนึ่งชาวนาก็นอนเพราะอะไรเขาไม่สบายนั่นเองเขาป่วยอย่างกระทันหันเลยในขณะที่เขานอนป่วยเขาก็เลยเรียกเขาปั้นโอ้ไม่ใช่เขาเรียกลูกชายทั้งสามบอมบอนเขาปั้นใช่ไหมไม่ใช่เขาเรียกลูกชายทั้งสามของเขาเข้ามาแล้วเขาจะพูดว่าอย่างไรอย่ากระพริบตานะคะโอ้ยพ่อแย่แล้วลูกเนี่ยแต่พ่อเนี่ยบอกกับลูกว่าพ่อนะฝังสมบัติทั้งหมดเลยพี่จะยกให้กับพวกเจ้าเนี่ยฝังไว้ในท้องนาเนี่ยเมื่อพ่อตายไปแล้วอ่ะพวกเจ้าเนี่ยจงไปขุดหากันเองนะอุ้ยในขณะที่บอกลูกก็กำลังคิดเอ๊ะทำไมพ่อนะจะต้องเอาสมบัติไปฝังไว้ในนาด้วยล่ะพ่อก็บอกว่าก็พ่อกลัวว่าจะมีคนมาขโมยไปพ่อก็เลยเอาไปฝังไว้ในนาทั้งหมดเลยพอพ่ออธิบายเสร็จพ่อก็เป็นไงคะสิ้นลมเลยไม่หายใจก็คือเสียชีวิตไปนั่นเองแล้วลูกจะทำอย่างไรล่ะแน่ลูกชายทั้งสามเป็นไงคะโอ้อยากได้สมบัติของพ่อก็เลยหาจอบกันไปคนละเล่มละเล่มเลยแล้วก็แบกไปที่ไหนไปที่ท้องนาไปทำไมคะไปขุดหาสมบัติตามที่พ่อบอกว่า
ในท้องนานั้นได้ฝังสมบัติเอาไว้แล้วเขาจะขุดเจอไหมแล้วจะมีความพยายามขุดจนเจอหรือไม่ลองกลับไปทบทวนกันดูนะว่าเขาจะไปขุดหาสมบัติของพ่อได้หรือไม่นะคะแล้วเราจะมาต่อกันในวันพรุ่งนี้ว่าลูกทั้ง3จะเจอสมบัติอย่างที่พ่อบอกไว้หรือไม่วันนี้ธงชาติแต่ละธงชาติของแต่ละประเทศนั้นจะมีความหมายของสีต่างๆอยู่ในธงชาตินั่นเองอย่างประเทศไทยมีกี่สี3สีสีแดงคือสีขาวสีน้ำเงินพระมหากษัตริย์ค่ะเห็นไหมคะความหมายอยู่ในสีของธงชาตินั่นเองคุณครูฝากกลับไปท่องบทอักขยานรักเมืองไทยของเราด้วยนะคะวันนี้ครูต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ